พร้อมแล้วใช่ไหมครับชัดแก้วกล้าวพ่อไปอยู่พวกเราก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะแล้วก็ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็อยากให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วก็อดทนกันให้มากๆนะลูกนะพ่อไปอยู่ตั้งไกลพ่อดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมโทรมาหาพวกเราด้วยนะก็พ่อไม่มีมือถือจะให้โทรไงล่ะเขาก็เอาเบอร์เหมืองมาสิจ๊ะเดี๋ยวแก้วจะโทรหาทุกวันเลยไม่เอานะอย่าไปทำอย่างนั้นเกรงใจคนทำงานเขาแต่แล้วอย่างนี้แก้วจะติดต่อพ่อได้ยังไงอะจ๊ะก็งั้นเอางี้แล้วกันถ้ามีเรื่องเร่งด่วนอะไรเนี่ยให้มาบอกฉันแล้วฉันจะติดต่อสนอให้เองดีไหมก็ตามนั้นไม่มีอะไรแล้วนะผมว่าเรารีบไปกันดีกว่าครั้งนั้นเดี๋ยวจะไม่ทันเป็นเด็กดีกันทุกคนนะไปนะสีไม้ไปดีมาดีนะสนอจ้ะมาจ้าโอ้ลูกกับแม่มาติดต่อมาด้วยนะจ๊ะสนอครับเจ้าสัวฉันขอถามเป็นครั้งสุดท้ายเธอแน่ใจนะว่าจะทำแบบนี้จริงๆครับผมว่าเรารีบไปกันดีกว่าครับพ่อไปไม่นานเดี๋ยวพ่อกลับมาพ่อจะกลับมาจริงๆใช่ไหมครับพี่แก้วกลับมาสิพ่อเป็นพ่อของเรานะจะทิ้งเราได้ยังไงแม่เป็นแม่ของเรายังทิ้งเราไปได้เลยก็จริงของมันเนาะแหมเจ้าก้าวเอ็งจะฉลาดไปถึงไหนเนี่ยเอาซะผู้ใหญ่พูดไม่ออกกันไปตามๆกันเลยเจ้าครับพ่อไม่เหมือนแม่นะยังไงพ่อต้องกลับมาเชื่อพี่นะเก้าใช่ป่ะเราเข้าบ้านกันดีกว่าไปกันนะจ๊ะ